จอมบูราชสีมาครับเพชรเสริงสางโรงเรียนกีฬาโคราชวันนี้โรงเรียนกีฬาโคราชที่ส่งเข้าประกวด2คนนะครับลูกศิษย์ของอาจารย์จุพยุงศักดิ์รักษัตริย์ครับคนแรกกินดำชนะมันเยจอโซไปแล้วครับเดี๋ยวมาดูเพชรเสริงสางบ้างครับเจอกับพิษบูนี่ครับ19ปีกับ21ปีนะครับส่วนสูงนี่ถือว่าไม่หนีกันมากครับพิษบูนี่ไฟแรกนี่มาเปิดตัวก็ถล่มโคย่าบารมีครับไฟ2นี่มาเจอยูเนสเบนารีถือว่าเจอของโหดมาทั้งคู่เลยครับขณะที่เพชรเสริงสางนี่ก็ประเภทจอมฝีมือครับก็ผ่านการชกในรายการไทยไฟใหญ่มาแล้วไทยไฟลีกครับหลายไฟเดี๋ยวดูครับการพิสูจน์กันครับของ2นักชกชาวไทยครับที่สไตล์นี่ต้องบอกว่าแตกต่างกันเลยครับเพชรเสริงสางนี่ฝีมือครบเครื่องครับอาวุธความเร็วขณะที่เพชรบูครับหนักเหลือเกินนะพี่เอกนะเดี๋ยวดูครับคู่นี้ครับ2คน2สไตล์ครับดูว่าจะออกในลักษณะแบบไหนครับอีกคนหนึ่งก็ขาบู๊ครับส่วนอีกคนหนึ่งก็บู๊กับบุ๋นแล้วครับเจอกันครับซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือกคู่ที่4ของเราครับ65กิโลกรัมวันนี้7คู่นะครับยืนเต็มอัตราแบบนี้ทุกสัปดาห์ครับไทยไฟท์ลีกของไทยไฟท์ลีกของเรานะครับความมันที่เกิดขึ้นแบบนี้ขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถคูโบต้าBeat Active by Tech บุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับนี่ครับโอ้โหครับรอยสักแกเพียบเลยครับอักษรของพิษบัวครับกลับมาภาคนี้ถือว่ากลับมาภาคนี้ถือว่าดีวันดีคืนนะครับทั้งเรื่องของเรียวแรงการฟิตซ้อมแล้วก็พละกำลังนะครับสำหรับพิษบูครับส่วนเรื่องกระดูกมวยนี่ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วครับหัวจิตหัวใจนี่พิสูจน์ให้เห็นหลายๆไฟแล้วนะครับอีกคนนึงก็บูอีกคนนึงก็บุญที่เรียนไปครับหัวจิตหัวใจดีส่วนอีกคนนึงนี่ฝีมือดีอาวุธเยอะถูกคู่แล้วครับคู่นี้ครับคนละสไตล์ครับมาเจอกันตรงนี้เดี๋ยวดูครับว่าจะออกในลักษณะรสชาติรูปแบบไหนครับเตะมาเตะคืนครับทักทายกันก่อนครับแข้งยาวๆมีดักเตะดักถีบเพชรเสริงสางนี่ชิงเดินก่อนเลยนะครับแข้งซ้ายครับอย่างที่บอกครับเป็นมวยที่รอบจัดครับความเร็วสูงยืนมวยสวยงามทั้งคู่ครับพิษบูเดี๋ยวดูว่าหมัดเนี่ยออกไปแล้วเนี่ยจะได้เรื่องเลยหรือเปล่านะครับเนี่ยถือว่ายังเก็บอาวุธลับไว้อยู่เพชรเสริงสางเนี่ยถือว่าต้นเกมเนี่ยต้องให้เขาครับความเร็วเจาะล่างครับเริ่มจะอัดกันเจ็บๆแล้วครับยกแรกโอ้ยจังหวะเตะของเพชรเสริงสางนี่ประมาทไม่ได้เลยผู้ชายรูปร่างนี่ได้กันเลยนะ แบบว่าตันๆขาใหญ่ๆเหมือนกันนะแล้วดูทรงแบบเหมือนอาวุธหนักกว่าหนักเหมือนกันเลยครับแต่ว่าการชกนี่อย่างที่ผู้ชายบอกไปแล้วว่าคนละสไตล์นะครับแต่ว่าลำหักลำโค่นนี่ได้กันเลยครับเตะไปครับเพชรเสริงสางครับไม่ได้มีฝีมือดีอย่างเดียวนะครับแต่อาวุธเขาก็ออกหนักด้วยนะครับเพชรเสริงสางครับจังหวะนี้ครับถีบไว้ก่อนครับเล่นกับคู่ต่อสู้นี่เสียหลักแล้วไม่เหมือนกันนะครับหมัด1-2มาครับพิษบูครับหมัด1-2กลับมาเป็นตัวเดินบ้างครับพอช่วงต้นยกนี่เพชรเสริงสางวางเกมมาชิงเดินก่อนนะครับผัดกันลุกผัดกันรับครับหมัดนี่มาซ้ายแต่ขวาจ่อล่างครับพิษบูเริ่มจะเพิ่มความหนักแรงขึ้นครับกับพลังพิษบูเพชรเสริงสางก็ป้องกันตัวดีครับมือไม่ตกกาดไม่หล่นเลยครับนี่ครับแหมพยายามไล่ทุบครับหมัด1-2นี่ยิงไปโอ้ยโดนนะฮะโดนซอกอ้าวไปเลยรับครับตาลอยไปแล้วครับพิษบูพยายามลุกอ้าวตั้งสติเอามาเฉยโอ้โหนึกว่าไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่7ไม่ก่อนเขาเกือบรับไปกลับมาได้นะ อย่านะอย่านะวันนี้ก็มีหลายคนแล้วที่เกือบรับแล้วกลับมาได้เนี่ยเอาสิฟื้นมาแล้วครับหมัดต่อยคืนครับพิษบูหมัดต่อยลำตัวเจอเอ้าเจอบวกของแหมเพชรเสริงสางบวกเข้าหน้าเลยเอาครับพิษบูโดนไปก่อนแล้วนะครับแสดงให้เห็นครับว่าแหมยังอึดทนครับเดี๋ยวเราพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับดูครับว่าพิษบูเนี่ยโดนช็อตไหนนะครับเนี่ยจังหวะที่เริ่มจะท้าทายกันครับพิษบูเตะสูงไปเนี่ยยังติดบังอยู่และนี่ครับจังหวะโยกแล้วเตะคืนมาครับของพิษบู
และนี่ฮะจังหวะเข้าวงในครับฟันศอกครับโอ้ฟุบไปเลยครับนึกว่าจะไม่มาแล้วครับสุดท้ายนี่พยายามตั้งสติแล้วลุกขึ้นมาครับภาพตัดไปแป๊บหนึ่งนะฮะดูครับโอ้ฟันใกล้ๆครับโอ้ยคว่ำเลยครับพิทบูนี่ลุกขึ้นมาเนี่ยสังสางก็ยังใจเย็นครับนี่ครับจังหวะหักศอกไม่ตอนแกลงเนี่ยแกหลับมันขึ้นขึ้นมาโอ้โหหน้าตาสดใสอ่ะเอ้าเดี๋ยวดูครับถ้ามีสติเร็วขนาดนี้นี่เดี๋ยวดูว่าจะตลปัดอีกหรือเปล่าครับยกแรกผ่านพ้นครับยกที่2ลุยกันต่อครับเสียนับไปแล้วครับพิทบูเรียกกลับคืนมาให้ได้ครับตามชื่ออยู่แล้วครับกัดไม่ปล่อยเพชรเสริมสางชิงเดินก่อนทีบเข้ามาแหมกะเล็งขมับครับเฉียดท่อนแขนไปนิดนึงว่าบวกเลยครับหมัดขวาพิทบูขยับเดินบ้างเปลี่ยนจากรับมาเป็นลุกครับเล็งแล้ว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 แหมลำตัวแล้วขึ้นหน้าครับแต่ว่าเพชรเสริมสางรู้ทันครับชิงลากคอมาตีข่าวก่อนจะดูนะครับว่าถ้าเพชรเสริมสางโดนบ้างแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะครับมีไปแล้วหนึ่งนับเอาครับตัดลำตัวขึ้นบนครับขวาเริ่มจะขยับเดินครับพิทบูมีกำปั้นเนี่ยเป็นอาวุธเด็ดอยู่แล้วนะครับหมัดเด็ดดีครับเอาแล้วครับแม่ยิงตัดลำตัวเข้าไปเป็นสังสารงงนายเสียบเข่าตีลูกล่างดีด้วยครับนี่ฮะโอ้ยแทงเน้นๆครับโอ้ยแต่ละเม็ดครับแต่ละเม็ดแต่ละคำครับเต็มเม็ดเต็มหน่วยคำโตๆครับขอโทษขออภัยกันนิดนึงครับแหมไปเฉียวๆห้องเครื่องนะครับขยับเข้ามาครับพิทบูครับปลายเท้าชนปลายเท้าไว้นะอย่าให้ห่างครับเตะขวาเจาะล่างเตะคืนเคลียร์คืนโอ้ยนี่จังหวะขึ้นก้านคอครับจังหวะแข้งของเพชรเสริมสางครับมีเคลียร์ล่างให้ตายใจนะครับแล้วก็จังหวะขึ้นบนครับเจอหมัดขวาของพิทบูครับบวกมาเลยบวกมาเลยหมัดขวามาอีกแล้วหาช่องอยู่แหมดูที่ปากมันมีรอยเลือดด้วยนะครับไม่มีจังหวะก็ยังเนี่ยครับไม่ชัวร์ไม่ออกหมัดขวามาครับพิทบูใครโดนใครก่อนเท่านั้นเองอ่ะหมัดซ้ายหน้าป้ายมาหมัดซ้ายพิทบูเพชรเสริมสางรู้ทันตาที่จ้องขมิ้งเลยนะครับจิ้มลำตัวบ้างครับกระจายความเจ็บปวดเจอหมัดขวาเพชรเสริมสางหมัด 1-2 ทุบคืนเดี๋ยวดูครับของใครจะเป็นของใครครับเริ่มจะโดนถี่ขึ้นนะครับอาวุธของพิทบูเนี่ยเริ่มจะทำงานเหมือนกันครับแต่ว่ายังไม่ได้ผลครับเพชรเสริมสางเนี่ยโดนมีสะดุ้งสะเทือนแต่ก็ยังทนอยู่ได้ครับขยับเดินขู่เหมือนเดิมครับเพชรเสริมสางหมดยกที่2ครับให้น้ำแป๊บหนึ่งไปดูภาพช้าในยกที่2ครับนี่จังหวะวางแข้งของเพชรเสริมสางครับหลังจากที่ยกแรกเนี่ยโดนนับไปครับพิทบูก็พยายามจะเดินเอาคืนครับใช้อาวุธเด็ดก็คือต่อยหมัดครับแต่ว่าเพชรเสริมสางนี่ยังอยู่จังหวะวางแข้งซ้ายครับเก่งตัวรอเลยครับนี่หมัดขวาครับของเพชรเสริมสางอัปเปอร์คัตครับของพิทบูโดนก็มีวูบว่าเหมือนกันครับเดินทางมาถึงยกสุดท้ายครับยกที่3มีไป1นับนะครับเป็นของทางด้านมุมดำคนนี้ครับเพชรเสริมสางอยู่ที่พิทบูครับจะเอาคืนได้หรือไม่ครับอีก1ยกครับไปติดตามกันครับยก3อย่าลืมนะครับว่ายกแรกโดนนับไว้แล้วครับพิทบูครับยก3ยกสุดท้ายครับปล่อยให้หมดใส่ให้สุดเดินเข้าไปพิทบูพยายามจิ้มลำตัวครับปัดขวาเริ่มได้เหมือนกันครับ
เริ่มจะได้เหมือนกันนะครับหมัดของพิทบูครับโดนเตะแข้งนี้แบบแหมโดนเตะเข้าไปเอียงเลยครับพิทบูขยับเข้าไปครับหมัด1 2มาอีกแล้วเพชรสงสารก็พยายามระวังตัวอยู่แล้วครับเล่นในดีกว่าศอกสลับอ่ำตาโคต่างบวกครับหวาดเสียวเหลือเกินครับเดี๋ยวดูว่าหมัดของใครครับทีบไว้ก่อนครับความหนักเป็นเบาเพชรสงสารต่อยไม่ต่อยพิทบูไม่ต่อยกันเนี่ยครับช้าปุ๊บเพชรสงสารแค่รอทีบอยู่แล้วครับเขียวไว้ก่อนครับจ่อล่างแข้งขวาเตะปลายพยายามต่อยคืนพยายามต่อยคืนมาครับพิทบูถ้าอยู่วงนอกนี่ถือว่าไม่เป็นการดีกับพิทบูนะครับความเร็วของเพชรสงสารนี่ออกได้ทั้งหมัดทั้งแข้งเอาครับง้างมาติดเชือกแล้วยังเอาตัวรอดได้ครับรวบเอาไว้เลยยกนี้นี่ดูพิทบูไม่ค่อยดุดันเท่าไหร่ครับเวลาก็งวดเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพชรสงสารถือว่าชกสบายครับแทบจะไม่ค่อยมีความกดดันเอาครับนี่ทีมงานที่มุมนี่พยายามจะให้พิทบูเนี่ยเดินนะครับเอาครับหมัดมาต้องทำเกมหน่อยครับพิทบูอยากจะเป็นผู้ชนะนี่ต้องขยันกันนิดนึงครับเจอแข้งซ้ายของเพชรเสริงสามขยับหาช่องครับต่อยหน้าหรือต่อยท้องดีพิทบูหมัดพยายามเสริมเอาเริ่มจะมาเมื่อไรได้จังหวะสบโอกาสก็หมัดของแกก็ได้เสียวครับหมัดขวาพยายามล้วงลำตัวพิทบูเกมยังไม่จบอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ขอให้ยังสู้จึงขวาลำตัวไปหมัดซ้ายเหมือนจะเจอลูกทีบแข้งของเพชรสงสารยาวกว่าหมัดขยับทีบถอยมากกลัวโดนหมัดเหมือนกันแล้วครับเพชรสงสารครับขยับเข้าหาปิดเกมแล้วมีลูกทีบแล้วนะเปียครับทุกยากครับหมดยกสุดท้ายครับเพชรสงสารนี่ได้นับแต่ยกแรกกันนะครับทำให้เกมของพิทบูนี่ก็ยากดูภาพช้านะครับจังหวะพยายามจะขยับเข้าไปทำนะครับต่อยลำตัวแต่เพชรเสริมสางแกเร็วครับแต่หมัดของพิทบูก็ออกทีไรก็ได้เสียวทุกครั้งเหมือนกันขวาลำตัวซ้ายตกบนครับแล้วนี่ครับมีหมัดขวาหมัดนี้แต่เพชรเสริมสางก็มีแข้งคอยโต้คอยบวกเหมือนกันครับโอ้ยดูครับจังหวะศอกครับแล้วนี่จังหวะบวกหมัดกันของเพชรเสริมสางถึงก่อนครับแข้งขวาเตะสกัดไว้พยายามสวนทางปืนด้วยหมัดแล้วก็พยายามเคลียร์แต่ว่าเพชรเสริมสางแกไม่ล้มครับแล้วหมัดสุดท้ายหลบได้ด้วยอย่าพยายามต่อยดาวนะครับหมัดของพิทบูและผลการตัดสินของกรรมการนะครับสำหรับคู่นี้ and the winner is black corner เพชรเสริงสาง from นครราชสีมาเอาครับก็ไม่มีปัญหาครับสำหรับทางด้านเพชรเสริงสางครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาดูนักชกจีนปะทะกับแอลจีเรีย